อนที่พี่เข้ามาเต้นจริงจังประมาณ30ปลายๆละไปเต้นในยิมก่อนซึ่งเมื่อก่อนเราก็จะเต้นซุมบ้าเมื่อก่อนเราก็จะเต้นแอโรบิกมันก็ใช่อยู่แหละแต่พอมาเจอคลาสที่แบบเป็นเต้นแบบต่อท่าคือแดนซ์จริงๆอ่ะหุยมันใช่เลยมันใช่นี่แหละถึงสิ่งที่ฉันตามหามาตลอดชีวิตมันใช่ฉันเลยอายุไม่เกี่ยวอายุไม่สำคัญเลยอย่าไปคิดว่าอายุเนี่ยจะมาเป็นอุปสรรคในการเล่นการทำในสิ่งที่เราชอบพอเราได้ทำสิ่งที่เราชอบณวันนั้นเราจะรู้สึกว่านั่นแหละคือสิ่งที่ฉันตามหามาตลอดชีวิตสวัสดีวันเพอร์เซ่นชื่อจุงจุไรรัตน์สินแสงนักเต้นคอฟเวอร์วัย58ปีค่ะตอนเด็กๆ ก็อยู่บ้านนอก เป็นเด็กอยู่จังหวัดขอนแก่นค่ะช่วงเวลางานโรงเรียนอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะชอบเต้นชอบอะไรอยากจะขอสมัครเต้นกับครูบ้างอะไรเงี้ยจริงๆอะชอบเต้นตั้งแต่เด็กๆเลยนะแล้วก็อีกอันนึงก็คือชอบเล่นกีฬาคือเป็นนักกิจกรรมเต้นด้วยเล่นกีฬาด้วยแล้วตอนเด็กๆมันไม่ใช่เต้นแบบเนี้ยเสิร์งอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แบบรำแบบอีสานบ้างหรือบางทีก็จะเป็นแบบรำไทยประยุกต์รำไทยอะไรอย่างเงี้ยก็จะชอบสมัยนี้แล้วมันเหมือนกับเต้นแอดวานซ์ขึ้นน่ะเต้นอีกระดับนึงแล้วก็เต้นแบบมีโคโรกราฟเฟอร์ดีไซน์การเต้นแต่ละท่าแต่ละอย่างแล้วก็จะมีเป็นศิลปินนักร้องอะไรเงี้ยให้เราทำตามได้ซึ่งตอนเด็กๆมันจะไม่ค่อยมีหรอกแต่ว่าปัจจุบันนี้มันมีรูปแบบมันสามารถที่จะเราสามารถที่จะเรียนรู้แล้วก็สามารถที่จะเต้นพัฒนาการเต้นขึ้นไปได้เรื่อยๆตอนที่พี่เข้ามาเต้นจริงจังประมาณ30ปลายๆละไปเต้นในยิมก่อนเขาก็จะมีเป็นคลาสแดนซ์คลาสแอโรบิกคลาสซุมบ้าหนึ่งในนั้นก็คือมีคลาสแดนซ์ซึ่งเป็นเต้นจริงๆอ่ะเขาเรียกว่าเป็นแดนซ์ต่อท่าซึ่งเมื่อก่อนเราก็จะเต้นซุมบ้าเมื่อก่อนเราก็จะเต้นแอโรบิกมันก็ใช่อยู่แหละแต่พอมาเจอคลาสที่แบบเป็นเต้นแบบต่อท่าคือแดนซ์จริงๆอ่ะหุยมันใช่เลยมันใช่นี่แหละถึงสิ่งที่ฉันตามหามาตลอดชีวิตเลยมันใช่ฉันเลยเมื่อก่อนจะเต้นทุกแนวสตรีทบ้างฮิปฮอปบ้างพอมาเต้นคอฟเวอร์มันมีความเสน่ห์ความจะมีคือมันจะมีท่าแบบยุบยิบของเขาอ่ะจะมีอึกอักอึกอักยุบยิบของเขาแล้วเวลาที่เราเต้นของเกาหลีอย่างเงี้ยเราก็จะได้ความรู้สึกว่ามันมีฟีลลิ่งอยู่ในนั้นแล้วก็จะมีความกุ๊กกิ๊กน่ารักอะไรอย่างเงี้ยเกาหลีเขาจะออกแนวโหนเน่น่ารักอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าถ้าแนวอื่นเขาจะแบบแนวห้าวแข็งกร้าวอะไรเงี้ยฟาดๆอะไรเงี้ยแต่ว่าเกาหลีเขาจะแบบน่ารักวงที่ชอบมากตอนนี้ก็แน่นอน Blackpink ลองลงมาก็จะ New Jeans กำลังมาแรงนะโอ้เป็นน้องใหม่อุ๊ยรุ่นหลานมากเพราะว่าจำได้ว่าเด็ก New Jeans เนี่ยจะประมาณ10กว่าๆป้าเท่าไหร่50เกือบ60แล้วเพลงไหนออกมาเราจะรีบตามเต้นทันทีกลัวตกเทรนด์ตอนเล่น TikTok ครั้งแรกนั้นตอนนั้นน่ะช่วงโควิดแล้วปรากฏว่าเราก็เต้นออนไลน์กันแล้วก็ต้องส่งการบ้านครูเค้าจะสอนออนไลน์แล้วก็จะส่งการบ้านผ่าน TikTok บ้างผ่านส่งเป็นใน LINE บ้างแต่ส่วนใหญ่เราก็จะอัพ TikTok แล้วก็ส่งเป็นการบ้านอะไรอย่างเงี้ยทีนี้พอเวลาเราส่งก็มีคนมากดไลค์มากขึ้นมีคนเข้ามาดูเยอะขึ้นแล้วบางคลิปเราก็ทำได้ดีแล้วก็แบบมีคนชอบไม่รู้ว่าชอบเพราะว่าอาจจะเห็นว่าอายุมากแล้วยังเต้นอย่างนี้อยู่อีกบางทีคนก็จะเข้ามาดูหูแม่ลิซ่าหูเนี่ยเป็นเมมเบอร์ลับแน่ๆเลยอะไรเงี้ยหรือไม่ก็บางคนก็จะมาเขียนว่านี่แหละอนาคตของฉันในอนาคตอะไรเงี้ยนี่แหละฉันในอนาคตอะไรอย่างเงี้ย
มีอยู่ครั้งหนึ่งไปเรียน cover dance นี่แหละก็ไปติดต่อสตูแดนซ์คือตอนนั้นเราอยากเต้นสตูเนาะแล้วก็เดินไปหาที่สตูก็บอกว่าเนี่ยจะมาคลาสแดนซ์เป็นยังไงคะราคาเท่าไหร่แล้วเขาก็ถามว่าน้องอายุเท่าไหร่เหรอคะคือหมายถึงว่านึกว่าจะพาลูกมาเรียนไม่ใช่เรียนเองค่ะไม่ใช่พี่เองเพื่อนๆในคลาสก็จะ10ขึ้นอะไรเงี้ย10กว่าเด็กมัธยมอะไรเงี้ยหรือมากสุดก็มหาลัยอะไรเงี้ยถ้าเป็นสตูแดนนะแต่ก็มีบางสตูก็จะมีคนอายุทำงานมากขึ้นอะไรคือเวลาเราไปเต้นอย่างนั้นอ่ะมันคือโดยคนที่ชอบแบบเดียวกันมันมารวมที่เดียวกันอ่ะหลากหลายมากก็มีคนมาชอบเต้นแบบนั้นเราก็จะรู้สึกดีใจโอ้ยได้คุยกันหลากหลายอายุเวลาเราเต้นเราจะรู้สึกมีความสุขเพราะว่าเวลาเราฟังเพลงเพลงมันจะทำให้รู้สึกเอนจอยมีความสุขแล้วเวลาเราได้ขยับไปตามเพลงมูฟไปตามเพลงอันนั้นก็ยังเพิ่มความสุขให้กับเราด้วยแล้วเราก็อินกับสิ่งที่เราทำอินกับเสียงเพลงอินกับคำร้องแล้วก็ความหมายของเพลงแล้วเวลาเราเต้นอย่างเงี้ยบางทีบางเพลงมันจะมีความหมายของมันแล้วเราก็จะใส่ท่าใส่อะไรที่แบบเขาเรียกว่ามาจากอินเนอร์ใช่ไหมมาจากอินเนอร์ของเราเราก็จะใส่ท่าใส่ความอินเนอร์ของเราเข้าไปในนั้นเราก็จะรู้สึกว่ามันตอบโจทย์แล้วเราก็จะทำตามอย่างที่เรารู้สึกแล้วก็มันก็ออกมาอย่างที่เวลาศิลปินเขาทำออกมาตอนนี้เป็นบริษัทก่อสร้างค่ะทำเกี่ยวกับด้านก่อสร้างซึ่งตัวพี่เองก็จะทำงานทางด้าน quality assurance ก็คือรับประกันคุณภาพก็จะดูแลด้านระบบเรื่องของคุณภาพแล้วก็ตรวจ audit ทำตรวจสอบระบบภายในของบริษัทที่บ้านพี่ไม่มีลูกนะคะแล้วก็อยู่กับสามี2คนแล้วก็เวลาพี่ไปเต้นเนี่ยคือเราก็แบ่งเวลาเนาะเวลาเราอยู่ครอบครัวเราก็ต้องดูแลครอบครัวเวลาเราไปเต้นเราก็ไปเต้นคือตรงนี้จัดสรรยากจริงๆแต่ด้วยความที่ว่าแฟนพี่เขาก็เป็นคนชอบออกกำลังกายก็เลยจะมีวันที่แบบเราต่างคนต่างไปออกกำลังกายในสิ่งที่เราชอบแล้วก็เลยแบบพี่ก็ไปเต้นส่วนพี่แฟนพี่ก็จะไปตีเทนนิสไปเล่นแบดอะไรอย่างเงี้ยก็เลยทำให้มันค่อนข้างที่จะลงตัวไม่ว่าวัยไหนนะคือเราจะทำอะไรก็ได้ทุกอย่างแหละคือเราไม่ได้มีลิมิตที่ว่าเราอยากจะทำอะไรโดยที่วัยอ่ะมาเป็นอุปสรรคในการทำในสิ่งที่เราชอบบอกเลยว่าวัยไหนก็ทำได้แม้กระทั่งการเต้นใครๆก็คิดว่าการเต้นในอายุที่50กว่าๆ60เต้นไม่ได้ไม่มียังทำได้อยู่แล้วก็คือมันทำได้ตลอดเวลาเราทำเราจะรู้สึกรักแล้วเรารู้สึกจะเอนจอยกับสิ่งที่เราทำมันก็จะสร้างพลังในตัวเรานี่แหละคืออยากจะให้ทุกคนทำในสิ่งที่เราชอบพอเราถึงชีวิตหนึ่งบั้นปลายชีวิตของเราพอเราได้ทำสิ่งที่เราชอบเราจะรู้สึกว่ามันเติมเต็มในชีวิตของเราเราอย่าไปรอว่าเราจะต้องถึงตอนนั้นเราจะต้องทำถึงเวลานี้เราจะต้องทำถึงเวลานี้เราทำไม่ได้ไม่เลยทำในสิ่งที่เราชอบปัจจุบันนี่แหละคิดได้ให้ทำเลยแล้วเราจะรู้สึกว่านั่นแหละเติมเต็มในชีวิตของเราละ